ครับท่านครับวันนี้วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2556นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพ่อแห่งชาติหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่นาโกรพะเยานะครับหมอกลงจัดมากนะครับวันนี้นะครับเข้าเทศกาลหน้าหนาวนะฮะหมอกที่จังหวัดพะเยานี่จะลงมากเลยหนักมากเลยนะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดติโลกอารามกลางควันพะเยานะครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน5ธันวาคมมหาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านชูชาติกีละแปงพร้อมกับพุทธศาสนิกชนนะครับวันนี้มาร่วมกันประกอบพิธีการกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการตักบาตรกลางควานพะเยาที่วัดติโลกอารามนะครับแล้วก็ทำพิธีประกอบพิธียกฉัตรนะครับหลวงพ่อศิลาควานพะเยาซึ่งท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดติโลกอารามกลางควานพะเยาแห่งนี้นะครับวันนี้บุญกุศลยิ่งใหญ่นะครับและตอนนี้รู้สึกว่าเรากำลังจะหลงทางนะครับเพราะว่าหมอกลงจัดมากนะครับแต่สักครู่นะครับประชมบรรยากาศของการประกอบการกุศลของผู้ว่าการจังหวัดพะเยาพร้อมพุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยาครับเชิญครับวัดติโลกอารามก็เป็นวัดหนึ่งนะครับซึ่งได้สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งได้ก่อสร้างประมาณ500กว่าปีมาแล้วครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะฮะซึ่งได้จมอยู่ใต้กวางกลางควานพะเยานะครับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วมาสมัยท่านผู้ว่าท่านเสกอัศวนุวัฒน์นะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาก็มีดําริที่จะฟื้นฟูวัดแห่งนี้นะครับก็ชื่อโครงการกู้วัดติโลกอารามแต่ว่าก็ได้สามารถทําฟื้นฟูทางด้านพุทธศาสนานะครับให้คงอยู่สถาปนต่อไปนะครับณปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยามีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศนะครับได้มุ่งตรงมาที่จังหวัดพะเยาเพื่อมาสถานที่แห่งนี้ณที่วัดติโลกอารามแห่งนี้เพื่อที่จะมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางควานพะเยาภายใต้ชื่อโครงการว่าพายเรือไหว้พระเก่ากลางควานพะเยาหนึ่งเดียวในโลกช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอากาศหนาวเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสุขความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเราชาวพะเยาอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศได้หาโอกาสนะครับมาสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดพะเยามีท่านที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่นี่นะครับข้างหลังนี้คือวัดติโลกอารามกลางควานพะเยาซึ่งยังมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำในวันโอกาสสำคัญนะครับปกติแล้วก็สามารถที่จะนั่งเรือมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีคุ้มเขาวัดอนารโยทิพยารามแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภูนางภูสางภูลังกาภูชีฟ้าและภูชมดาวครับอยากจะขอเชิญชวนแนวนี้นะครับพบกันที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้ก็เป็นการกิจกรรมการประกอบการกุศลของจังหวัดพะเยาณที่วัดติโลกอารามกลางควานพะเยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีละแปงท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาท่านวรพรกีละแปงพร้อมทั้งท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนิมิตวันชัยชนะวงศ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านปลัดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนทุกส่วนของชาวจังหวัดพะเยาซึ่งวันนี้เป็นการทำบุญเพื่อเป็นการถวายแด่พระราชกระแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน5ธันวามหาราชและที่สำคัญก็คือวันนี้ก็จะมีลำดับขั้นตอนก็จะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีใส่บาตรหลังจากนั้นเป็นพิธีทางสงฆ์เป็นพิธีถวายฉัตรองค์หลวงพ่อศิลาควานพะเยาซึ่งฉ
ชัดนี้ทางพุทธศาสนิกชนมรสุราชการทุกส่วนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาคเพื่อสร้างชัดเพื่อเป็นการบังแดดบังลมแก่องค์พระหลวงพ่อศิลากรพะเยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ดั้งเดิม500กว่าปีเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีความสมบูรณ์สวยงามซึ่งณวันนี้ได้ประดิษฐานอยู่ณที่วัดติโลกรามกลางกวางพะเยาแห่งนี้มีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั่วสารทิศทั่วประเทศได้พร้อมใจกันกราบมานมัสการได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพะเยาและได้แวะเวียนมานั่งเรือพายไหว้พระเก่ากลางกวางพะเยากราบนมัสการหลวงพ่อศิลากรพะเยานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดติโลกอารามกลางกวางพะเยาแห่งนี้ซึ่งวัดติโลกอารามแห่งนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งได้มาสร้างไว้เมื่อ500กว่าปีและมีท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาอดีตท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านธนเสกอัศวานุวัฒน์ซึ่งท่านในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดพะเยาแห่งนี้ท่านได้มีดําริที่จะกู้วัดติโลกอารามซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนมากราบไหว้นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตและยังเพื่อให้พุทธศาสนาได้สืบสถาพรต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวนะโมสามจบพร้อมกันแล้วก็กล่าวตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตฉัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิฉัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายฉัตรอันเป็นมงคลยิ่งซึ่งฉัตรอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับหลวงพ่อศิลาสำหรับหลวงพ่อศิลากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งฉัตรอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับหลวงพ่อศิลากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสัพเพพุทธาภะลัพปัสสะได้พบศิลาจารึกในศิลาจารึกนั้นมีข้อความนะครับที่น่าสนใจมาเมืองพะเยาได้โปรดให้ทรงโปรดให้เจ้าเมืองพะเยาดำเนินการก่อสร้างพุทธศักราช2019ถึงพุทธศักราช2029วัดติโลกอารามมีพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดพะเยาประมาณ7วัดนะครับมาร่วมประกอบพิธีด้วยเหตุนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความเก่าแก่มีอายุร่วม500กว่าฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกที่จมอยู่ในน้ำแล้วก็มีประชาชนได้มาพบแล้วก็ดับเป็นไปจากแก่สายตาแล้วก็ความสำคัญต่างๆนะครับเป็นอันซีนที่เป็นแห่งเดียวในโลกซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะฉะนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ให้ความสำคัญและมาร่วมกันบูรณะสร้างฉัตรถวายหลวงพ่อศิลา
นะครับซึ่งหลวงพ่อศิลาก็จะได้ปกปักรักษาคุ้มครองนอกจากนี้แล้วเทวดาอารักษ์พระปุ่มเจ้าที่ที่ท่านดูแลรักษาณพื้นที่แห่งนี้ก็จะได้ดลบันดาลให้เราทุกคนทุกท่านนั้นได้มีแต่ความสงบความร่มเย็นนะครับสำหรับพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับทุกท่านที่มาร่วมประกอบมาร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับซึ่งไม่ได้เอ่ยนามมาก็อย่างไรก็ตามนะครับในภาคเย็นยังมีพิธีบุญณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านใดที่ไม่มีภารกิจเรียนเชิญได้มาร่วมนะครับได้มาร่วมพิธีสวดเบิกนะครับเจริญสมาธิภาวนาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังพิธีสวดเบิกซึ่งก็จะประกอบพิธีการสวดเบิกนั้นนะถือว่าเป็นการสมโภชในองค์ของฉัตรที่ได้น้อมนำมาถวายหลวงพ่อศิลาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นท่านใดที่ไม่ได้ติดภารกิจด้านใดก็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรกมาพิโยจิตสัพพราติงโครามปนารวะคมาคมันทัตตยาคังคันเตสุทานตวิธินาจิตวามุนินครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือวัดติโลกรามกลางกวนพะเยานี้นะครับณวันนี้นะครับได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับให้ดำรงพระพุทธศาสนาให้สืบสานต่อไปนะครับมีพุทธศาสนิกชนนะครับจากทั่วสารทิศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับมานมัสการหลวงพ่อศิลากวนพะเยาที่นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านครับถ้าได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดพะเยานะฮะมาสัมผัสผิวกว้านพะเยาความงามของดอยหลวงวิวที่สวยงามมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยามเย็นนะฮะมาที่นั่งเรือพายไหว้พระเก่าทางกว้านพะเยาที่วัดติโลกพระรามแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับหนาวนี้นะครับเชิญนะครับนิยาจินดายาโทสวัจนังเอนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตงวาทาภิโรปิตมนัง